ว่ายายปิ่นแกตายซะและ้วพอแกตายปุ๊บผีแกก็เฮียนปั๊บทันทีเลยก่อนตายแกด่ากับยายมุ้ยอย่างเอาเป็นเอาตายยายมุ้ยนี่เป็นคนอยุธยาที่ย้ายมาอยู่กับลูกสาวไอ้ที่ด่ากันก็เรื่องเล่นหวยะแหละยายปินหาว่ายายมุ้ยได้เลขเด็ดแล้วก็ไม่บอกตัวบ้างทีตัวเองรู้มาก็ยังมาบอกเสร็จแล้วก็รวยด้วยกัน แต่ว่ายายมุ้ยนะ่ะต้มแกรวยคนเดียวแบบนี้ใช้ไม่ได้เอาเปรียบกันนี่ด่ากันถึงขึ้นมึงขึ้นกูเลยทีเดียวเจ็บแสบกันไปทั้งสองฝ่ายเพราะว่าต่างก็ไม่ยอมลดลาวาสอกกันข้างฝ่ายยายมุยก็อ้างว่าที่ไม่บอกก็เพราะกลัวตัวเลขมันจะเคลื่อนนะเดี๋ยจะไม่ถูกไม่ได้หวงแต่อย่างใดแต่เหตุผลก็อย่างที่บอกไปแล้ว แต่การที่จะมาด่าว่าแกแกก็ทนไม่ได้ก็ต้องตอบโต้ไปพอสมควรแก่กาละยายปิ่นนี่แค้นใจมากที่ยายมุ้ยถูกหวยเลขท้ายได้เงินไปเป็นพันๆแต่ตัวแกกลับโดนหวยแดกไปเป็นพันเหมือนกันเงินที่ลูกสาวให้เอาไว้ใช้หายวับไปในพริบตาเดียวเพราะหวยเบอร์แกก็ไปเท้าสเอวดา่ายายมุ้ยถึงหน้าบ้านเสร็จแล้วก็หอบสังขารกลับบ้าน พอถึงบ้านก็หมดเรียบหมดแรงก็นอนพักนอนพักตั้งแต่ตอนเย็นเย็นไปจนมืดคำ่ำก็ไม่ตื่นขึ้นมาลูกสาวมาปลุกเรียกแม่แม,แม่ก็ปรากฏว่าแกไม่หายใจซะแล้วเขาว่าแกหัวใจล้มเหลวบางคนบอกไหลาตายแต่ไม่ว่าจะตายด้วยอะไรแกก็ตายไปแล้วส่วนที่บ้านของยายมุย้ยกำลังกินเลี้ยงฉลองถูกหวยอยู่พอดียายมุ้ยเองในะมีความสุขมาก แม้ว่าจะโดนเยปินด่าก็ตามแต่ล่อเล่าขาวเข้าไปพอเลือดลมฉีดแรงหัวเราะหัวใครเป็นที่กลื้นเครงสำราญใจแต่อยู่ๆก็มองไปที่รั้วบ้านที่ประตูรั้วนะมีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาเห็นไกลๆก็จำได้ว่าเป็นใครก็ไม่ได้นึกถือโทษโกรธอะไรมากมายก็ขวักมือเรียกให้มาร่วมวงกัน ร้องเรียกพลางกวักมือเอ้ยมาเลยเพื่อนมากินกันให้มันมีความสุขนะทุกคนเหลียวไปมองตามที่ยายมุ้ยกวักมือเรียกพวกเขาไม่เห็นใครสักคนมีแต่ยายมุ้ยเห็นอยู่คนเดียวหลานชายก็ถามว่ายายเรียกใครอะ่ะแกก็บอกว่าาก็ยายปินน่ะทีหลานสาวก็พูดบงังบอกไหนอยายไม่มีใครสักคนพวกเองมันตาถั่วกันหมดแล้ว นั่นไงมันเดินมาแล้วพวกลูกลูกหลานก็มองหน้ากันแล้วก็มองหน้ายายมุ้ยก็เลยคิดคล้ายๆกันว่าเอ๊ยยายมุ้ยคงจะเมาเล่าขาวซะแล้วก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วคนเมาก็ย่อมจะเป็นอย่างนี้แหละในเวลาเดียวกันที่บ้านขขงยายปิ่นเ็ากาลังวุ่นกันไปหมดเพราะเพิ่งจะรู้ว่ายายปิ่นตายข่าวยังไม่มาถึงหูคนบ้านยายมุย้ยแต่ยายมุ้ยกลับมองเห็นยายปิ่นเดินเข้ามาในบ้าน แต่เมื่อแกหันไปมองหาเย,ยปินอีกทีหนึง่งก็ไม่เห็นซะและ้วแกก็บ่นว่าหายไปไหนวะเร็วจริงๆมาแล้วก็กลับไปมาทำไมไม่มากินด้วยกันเสียแรงเป็นเพื่อนกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้คุยกันทีหลังก็ได้แต่มันไม่มีทีหลังหรือทีหน้าอีกแล้วข่าวมาแล้วมากับคนละแวกเดียวกันที่เพิ่งผ่านบ้านเย,ยปินมา มาร้องบอกว่ายายปินตายแล้วนะรู้หรือเปล่าเขาเจอศพกันเมื่อตก,กี้นี้เองเงียบกริบไปหมดเลยที่วงเล่ากำลังกินเลี้ยงจะองถูกหวยยายมุย้ยแทบจะหายเมามองหน้าคนนั้นคนนี้มองไปมองมาแล้วก็พึมพำบอกมาบอกอ้าวแล้วที่กูเห็นนั่นมันอะไรกันวะนี่ฮะเสร็จแล้วแกก็ยังคิดต่อไปอีกว่าสงสัยเมื่อกี้ในะยายปิ่นมาหา แล้วพอเดินกลับไปบ้านก็ไปตายไม่มีใครเขาคิดอย่างเดียวกับยายมุ้ยเลยเขาคิดกันว่าที่แกเห็นน่ะเป็นแค่ดวงวิญญาณยายปิ่นที่มาให้เห็นเท่านั้นเองยายมุ้ยหลังจากรู้ข่าวก็ไปบ้านยายปินมลีลูกลูกหลานหลานไปด้วยก็เห็นว่าคนเต็มบ้านไปหมดมันเป็นความจริงที่ว่ายายปิ่นตายซะแล้วเห็นศพนอนอยู่เขายังไม่ได้จัดการอะไรกัน ยายมุ้ยก็ยกมือพนมขอให้ดวงวิญญาณเพื่อนไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วที่มีปากมีเสียงกันที่ด่าทอกันก็ขอให้อโหสิกรรมกันเสียลืมมันเสียมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดกันเท่านั้นยายปินอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วแกไปที่บ้านลูกสาวอีกคนที่อยู่อีกหมู่บ้านไปให้ลูกสาวเห็น แล้วลูกสาวก็เข้าใจว่าแม่มาก็เรียกแม่ให้เข้าบ้านแต่แกไม่เข้าอ่ะยืนอยู่หน้ารั้วในเงามืดๆลูกสาวก็ถามว่าแม่ทําไมไม่เข้ามาล่ะใครมาส่งแม่แล้วนั่นเข้ามาสิแม่รั้วไม่ได้ใส่กุญแจล็อกแต่แกกลับยืนเฉยแค่มองเข้ามาแล้วก็ยืนไม่ขยับตัวแต่อย่างใดลูกสาวเห็นแม่แม่เข้ามาก็รีบออกไปเพราะว่ามันมืดค่ำแล้วคนมาส่งก็รีบกลับไปคงจะจ้างมอเตอร์ไซค์มา แต่เปิดรั้วออกไปก็พบแต่ความว่างเปล่าที่หน้าบ้านไม่มีร่างยายปิ่นยืนอยู่เลยลูกสาวก็ร้องว่าอ้าวแม่หายไปไหนอ่ะก็พอดีเสียงโทรศัพท์ดังก็รับก็ได้รู้จากน้องสาวว่าแม่ตายซะแล้วเมื่อไหร่อ่ะตะกี้นี้เองอ่ะเพิ่งเจอเมื่อกี้นี้เองเพิ่งกลับมาจากทํางานก็ปลุกแม่เห็นแม่นอนอยู่แม่ไม่หายใจแล้วอ้าวแล้วที่เห็นตะกี้ล้วใครกันละ่ะ แม่มาหาคงจะมาบอกว่าตายแล้วนอกจากนั้นที่บ้านของตาศักิตาศักคนนี้เป็นผัวเยปินคือเป็นผัวคนแรกของแกแล้วก็เลิกกันมีลูกด้วยกันสองคนเลิกกันแล้วลูกๆกก็อยู่กับตาศักิตาศักแกก็เลี้ยงลูกเองลูกๆสองคนมีความสุขกันดีแม้จะขาดแม่แต่ที่บ้านหลังนั้นก็มีทั้งปู่ทั้งย่าที่รักหลานๆมากส่งเสียหลานชายสองคนให้ได้เรียนหนังสือ ได้ทำงานรับราชการกันทั้งสองคนเลยคนโตเป็นครูคนที่สองเป็นทหารอากาศไม่ค่อยสนิทกับยายปิ่นผู้เป็นแม่นะกอะัเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันยายปินเลิกกับตาศักด์แล้วก็ได้ผัวใหม่ก็คือพ่อของลูกสาวทั้งสองคนนั่นแหละผัวใหม่ของยายปินนะเป็นตำรวจโดนผู้ร้ายยิงแล้วก็พิการต่อมาก็ตายไปตอนที่ตายในะอายุใกล้กเกษียณแล้ว ส่วนตาสักผัวเก่าในอยู่บ้านหลังเก่ากับหลานๆพอหล,ลานๆก็โตกันแล้วแกกินข้าวมื้อเย็นตอนค่ำๆอย่างเคยชินก็ทํามาอย่างเนี้ยนานแล้วกินข้าวอิ่มก็บ้วนปา,ปากแปลงควันแกมองบัที่หน้าบ้านก็เห็นใครคนหนึ่งมายืนอยู่ตาแกไม่ค่อยดีก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ร้องถามไปว่ามาหาใครอะ่ะเพราะเคยมีเพื่อนๆของหลานชายมาหากันคนนั้นก็ไม่ตอบ แต่ยังยืนอยู่แกก็เรียกหลานชายให้ไปดูซิว่าใครมาหาหลานชายก็ไปดูแล้วก็มาบอกก็ไม่มีลกปูไม่เห็นมีใครสักคนแกก็เลยคิดว่าตาแกไม่ดีเห็นไปเองแล้วตอนที่แกนอนอยู่แกนอนในมุ้งคนเดียวหลานๆน,นอนกันอีกมุ้งหนึ่งใกล้ๆกันเพราะว่าพวกหลานๆบอกว่าปูกรนดังขอไปนอนกันอีกมุ้งดีกว่าแกก็ไม่ว่าอะไรแกก็ตามใจหลานๆเพราะว่ารักพวกเขามาก พ่อของเด็กก็คือลูกชายคนเล็กเนี่ยเอามาฝากเลี้ยงไว้ส่งเสียเงินทองไม่ขาดแล้วก็มาหากันทุกเสาร์อาทิตย์เด็กๆก,ก็ไปเรียนหนังสือกันทุกวันแกนอนคนเดียวแกรู้สึกว่ามีใครไม่รู้มาอยู่ข้างๆแกก็ลืมตามมองมันค่อนข้างมืดแสงจันทร์ส่องอยู่ข้างนอกแต่ว่าตอนเนี้ยเมฆคงจะบังก็เห็นไม่ชัดแกก็พง,งกหัวขึ้นมาแล้วถามว่าใครอะ่ะไม่มีเสียงตอบอะ่ะแต่แกได้กลิ่นยาหอม คือยาแก้ลมวิงเวียนศีรษะที่คนแก่เขาชอบกินกันแกก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครแต่แกนึกว่าต้องเป็นผู้หญิงอะมองเขาเขาเห็นเงาเงาก็นึกไม่ออกเอ๊ะใครกันนะแกก็ถามไปว่ามายังไงอ่ะมาหาใครไม่มีเสียงตอบกันเลยแต่ว่าเอามือแตะที่หน้าแกปลายนิ้วนั้นเย็นชืดเลยแกสะดุ้งเฮือกลุกขึ้นนั่งร่างนั้นก็หายไปแล้วทำเอาแกนอนไม่หลับตลอดคืน เช้าถึงได้รับโทรศัพท์มีคนโทรบอกเยปิ่นตายซะแล้วแกก็คิดถูนึกว่าใครเยปิ่นนั่นเองก่อนหน้านี้หนึ่งวันเหมือนกับจะเป็นหลางร้ายตาสักก็นึกย้อนไปก็ตอนบ่ายวันนั้นนะแกกำลังกินข้าวอยู่ในครัวอยู่ๆก็ได้ยินเสียงใครไม่รู้เดินอยู่ข้างนอกย่ำพื้นกระดานเรือนแกสงสัยมากเพราะว่าหลานๆไปเรียนกันหมดใครมันต้องแอบขึ้นมาบนบ้านแน่ แกได้ยินเขาลือกันว่าไอ้พวกหัวขโมยเดี๋ยวนี้มันขึ้นบ้านนั้นบ้านนี้เจออะไรมันก็เอาหม้อหุงข้าวมันก็เอาเอาย่าว่าแต่ทีวีเลยแกก็ละมือจากชามข้าวทันทีคว้าดุ้นสากไปด้วยต้องติดมือไปจะได้ฟาดกับบานมันสักทีย่องกริบกริบออกมาเสร็จแล้วก็มองไปแกคิดว่าจะต้องเห็นมันแต่แกกลับไม่เห็นใครซอกมุมต่าง แกสอดสายตาสอกแสกเข้าไปมองหมดก็ต้องขมวดคิว้วอืมไม่มีจริงๆนึกอยู่ในใจว่าอะไรกันวะแล้วงั้นไอเสียงเดินนะ่ะมันเสียงใครกันล่ะแกก็รู้สึกงงเดินไปดูถึงหน้าบันไดบ้านช่างโงกมองออกไปด้วยไม่มีใครจริงๆเงียบฉีเลยบ่ายๆแดดร้อนๆเนี่ยไม่มีใครอยากออกมาเดินอาบแดดให้มันแผดเผาผิวหรอกแกก็ถือสากดุ้นยาวย้อนกลับ เดินผ่านข้างขวาด้านซ้ายมือก็ไม่ได้เดินเท้าหนักแต่อย่างใดบ้านเก่าแล้วก็เป็นบ้านไม้ด้วยมันเก่าก็จริงแต่แกก็ดูแลอย่างดีไม่ให้ไม้กระดานมันขยับแคลนคลอนได้อย่างแน่นหนาหมดทุกแผ่นแต่แกกลับได้ยินเสียงบางอย่างตกลงมาทางด้านหลังที่แกเดินผ่านมาทําเอาสะดุ้งนึกว่าไอ้คนที่บุกรุกมันรอบกัดเหลียวกลับไปมองก็เห็นรูปที่ตอกตะปูแขวนไว้ข้างฝานมันหล่นลงมา แกย้อนกลับไปดูก็เห็นรูปว่าหน้าอยู่กระจกแตกกรอบไม้ในโยบิดไปนิดนึงรูปเนี้ยขนาดสักเท่าฝ่ามือเท่านั้นแหละแล้เมื่อแกหงายขึ้นมาดูแกก็เห็นเป็นรูปตอนสาวๆของเยป,ปินเป็นรูปขาวดำแต่ยังไม่เหลืองมากนะักก็ยังแลดูดีอยู่มากแกก็บ่นว่าอะไรกันวะล่นมาได้ยังไงเงยหน้ามองหัวตะปูก็ยังอยู่ดีไม่ได้หลุด ห่วงที่กรอบรูปก็ยังอยู่ติดกรอบเอองั้นมันร่วงลงมาได้ยังไงกันล่ววันนี้แกก็คิดว่ามันแปลกพิลึกแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นแต่ว่าในตอนที่รู้ข่าวร้ายก็รู้ทันทีว่านั่นเป็นลางบอกล่วงหน้าว่ามันจะเกิดเหตุกับเจ้าของรูปถ่ายซึ่งอยู่ติดบ้านนี้มาตั้งแต่เป็นเจ้าสาวย้ายเข้ามาอยู่บ้านนี้เป็นรูปที่ยยปินถ่ายก่อนแต่งงานกัน แกก็คิดถึงความรักความหลังแล้วเศร้าใจนอกจากนั้นยายปินก็ยังไปหาลูกชายไปหาคนเล็กก่อนแล้วก็ไปหาคนโตลูกคนเล็กเนี่ยเป็นทหารอากาศอยู่ที่ดอนเมืองแกไปในตอนดึกเขาเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงกลับมากับเมียของเขามาถึงที่บ้านพักเสร็จแล้วก็เห็นใครคนหนึ่งนั่งรออยู่ที่ม้านั่งหน้าบ้านเขาก็บอกเมียว่าเอ๊ะใครมานั่งรอเมียมองไป หันมาถามเขาว่าไหนใครเขาก็มองอีกทีก็บอกยายแก่ๆนั่นไงแต่ปรากฏว่าเมียเขามองไม่เห็นเสร็จแล้วก็ไม่มีใครอยู่จริงๆเอ๊ะใครกันเขาก็ไม่รู้เห็นไม่ชัดซะด้วยจนกระทั่งพ่อทัวบอกบอกว่าแม่เสียแล้วเขาก็ยังไม่ได้ฉุกใจคิดแต่อย่างใดจนเมียเขาพูดขึ้นว่าที่เขาเห็นเนี่ยน่าจะเป็นแม่ของเขาเขาก็เลยทบทวนไปก็คิดว่าเอออาจจะใช่ แต่ว่าเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับแม่เคยได้เจอหน้าค่าตากันก็ไม่กี่หนนั่นก็คือตอนที่แม่ไม่สบายเราเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เขาไปเยี่ยมไม่มีความผูกพันอะไรกันมากมายไม่มีความทรงจำในวัยเด็กจำความได้ไม่เคยเห็นแม่เห็นแต่าย่ากับปู่ที่เขาสนิทสนมนอนมุ้งเดียวกันก็มีพี่ชายของเขาด้วยอีกคนนึงก็อบอุ่นมาก ก็เหมือนว่าบ้านนั้นมีพ่ออยู่สองคนคือพ่อจริงๆกับปู่ที่เหมือนพ่อแล้วก็ย่าที่เป็นเหมือนแม่วิญญาณยายปินไปให้ลูกชายคนเล็กเห็นแล้วก็ยังไปหาลูกชายคนโตอีกด้วยในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันลูกชายที่เป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแถวมีนบุรีแกไปที่บ้านพักครูคุณครูลูกชายแกในคืนนั้นเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำไข้หวัดทำให้เขาง่วงอยากจะนอน แม้ว่าจะนอนไม่สบายเลยก็าตามแล้วก็ตื่นมาตอนห้าทุ่มภรรยาที่เป็นครูเหมือนกันกำลังจะนอนเข้ามาในห้องก็บอกเขาว่าตะกี้ได้ยินเสียงหมาหอนอยู่ที่หน้าบ้านก็เลยมองออกไปก็ไม่เห็นมีอะไรแต่พอมองที่ข้างบ้านก็กลับเห็นใครคนหนึ่งยืนมองเข้ามาในบ้านพอหันกลับมาในบ้านก็เห็นว่าแกอยู่ในบ้านแล้วแกเดินแวบไปทางห้องครัวก็ตกใจรีบตามไปดูก็ไม่เห็นแกแล้ว แต่พอมองออกไปข้างนอกก็เห็นแกยังยืนอยู่เป็นยายแก่ๆแ,แต่เห็นไม่ชัดแม้ตอนที่แกเข้ามาในบ้านก็เห็นแค่เป็นเงารางๆเคลื่อนแวบไปเขาก็ถามว่าแกไปหรือยังเขารีบไปที่หน้าต่างมองออกไปเขาก็เห็นร่างนั้นยังยืนอยู่ก็เดาว่าเป็นหญิงแก่ๆคนนึงยืนมองมาที่หน้าต่างที่เขากําลังมองลงไปเขาก็ถามแกไปว่ามีอะไรยายร่างนั้นก็เดินจากไปทันที เข้าเงามืดมองไม่เห็นอีกเลยลักษณะที่เย่ยปิ่นไปนั้นไปคล้ายๆกันเขาว่าแกไปให้เห็นเหมือนกับจะไปบอกอ่าไปบอกเขาว่าแกลาเขาว่าโดยความจริงแกเป็นคนมีอารมณ์เศร้าหมองในวัยสาวแกเป็นผู้หญิงที่สวยมากมีสเสน่ห์แต่สเสน่ห์ของแกปนอยู่ด้วยความรู้สึกว้าเวเปล่าเปลี่ยวแกเพิ่งจะมาเปลี่ยนก็ตอนที่อายุมากดูเหมือนจะปลงตกกับชีวิตที่เหลืออยู่ วันเวลาที่มันหดสั้นลงไปทุกวันทุกวันเมื่อตัวเลขของอายุเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันแกก็หันเข้าหาความหวังทางเสียงโชคก่อนโน้นแกจะไม่เล่นหวยเลยจะเตือนคนอื่นด้วยว่าอย่าเล่นอย่าเล่นหวยหวยไม่เคยทำให้ใครร่ำรวยแกบอกว่ามันน้อยคนที่จะถูกรางวัลใหญ่แต่แล้วแกก็เกิดเข้าไปสู่วงจรนั้นแกเคยพูดว่าดีว่าอยู่เปล่าๆชีวิตมันไม่มีหวังอะไรแล้ว แกปูนี่ก็เล่นมันไปได้เงินก็ดีไม่ได้ก็หน้าแห้งไม่อยากจะคิดอะไรอีกแล้วอีกไม่นานก็ตายเล่นเอาไว้ลุ้นแกเคยพูดกับลูกสาวคนที่แกอยู่ด้วยว่าแกไม่หวังอะไรอีกแล้วลูกเต้าอยู่ดีมีสุขกันไม่น่าห่วงแม้แต่คนเดียวแกว่าถ้าแกตายก็ตายตาหลับแกมักจะพูดกับใครๆหลายคนที่สนิทกันว่าแม่แกตายอายุเจสิบแกก็คงจะตายในอายุเท่ากัน มันก็ใกล้เข้าไปทุกวันแล้วถ้ามีเงินสักก้อนบังเอิญถูกรางวัลขึ้นมาก็จะมีเงินเอาไว้เป็นค่าทําศพไม่อยากให้ลูกๆเดือดร้อนควักกระเป๋ากันแกตายแล้วแต่ดวงวิญญาณของแกวนเวียนอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาเห็นกันหลายคนคนที่มานอนค้างที่บ้านหลังที่แกเคยอยู่แล้วก็เป็นบ้านที่ดวงวิญญาณของแกหลุดลอยออกมาจากร่างนั่นแหละคืนที่สองที่ตั้งศพสวดอยู่ที่วัด แกมาที่บ้านหมามันเห็นหมาที่แกเคยเลี้ยงมันแทนที่มันจะเห่าหอนมันกลับกระดิกหางเข้าไปหาเขาเห็นกันว่ามันทําราวกับเห็นคนที่มันรู้จักทั้งที่คนที่เห็นเจ้าหมาตัวนั้นทําอย่างนั้นน่ะเขาไม่เห็นใครยืนอยู่เบื้องหน้าหมาเลยท่าทางมันดีอกดีใจเป็นการใหญ่แต่ฉับพลันทันใดนั้นมันก็ถอยหลังกรูดกรูดหางตกหูตกแล้วก็ส่งเสียงเห่าหอนหวยหัวหน้าขนลุกขนพอง เขาว่ามันคงจะรู้แล้วว่าที่มันเห็นนั้นเป็นแค่ดวงวิญญาณไม่ใช่คนจริงๆศพของยายปินเผาที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีลูกๆมากันครบทั้งลูกเก่าลูกใหม่แล้วก็ตาสักผัวเก่าก็พาหลานๆมาด้วยวิญญาณยายปินก็คงจะมองเห็นพวกเขาแล้วครับ เรื่องแปลกๆวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านย่านดอนเมืองครับลุงเสริมนี่แกมาตอนเช้าๆตามถนนคอนกรีตลากส้นรองเท้าแกะแก๊กเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปที่ต้นจำปีหน้าบ้านที่ทำแหนมขายหยุดมองบนต้นไม้นั้นสองมือก็ช่วยกันแหวกพุ่มไม้สีเขียวไม่เจอก็ขยิ่งปลายเท้าแหวกพุ่มใบที่อยู่สูงขึ้นไปเด็ดได้ดอกหนึ่งก็ทัดหู บางวันได้สองดอกสีหน้าก็ดีใจยิ้มคนเดียวเดินแหงนมองดูรอบต้นเสร็จแล้วก็เดินดมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมกลับไปตามถนนเลี้ยวตรงข้างร้านรับซักรีเสื้อผ้าหายเข้าไปในซอยบ้านแกนอยู่แถวนั้นนะครับแกเป็นผู้ชายแต่กลับชอบดอกไม้อายุแกมากแล้วแต่ตัวผอมเช่ไม่อ้วนเหมือนกับคนแก่บางคนหัวล้านก็นิดหน่อยไม่มากไม่กหายกองอะไรนะัก นุ่งแต่กางเกงขาสัน้นไม่เคยเห็นนุ่งกางเกงขายาวแล้วเสื้อก็จะเป็นเสื้อยืดโดยตลอดส่วนใหญ่ก็คอกลมสีขาวขาวสวมรองเท้าแตะเก่าๆคุณนิคมนั่งอยู่บ้านก็จะเห็นแกวันแล้ววันเล่าแต่ไม่รู้จักแกเลยที่หมู่บ้านจัดสรรก็เป็นอย่างเนี้ยคนอยู่อาศัยกันเยอะแต่ไม่ค่อยรู้จักกันแม้ว่าบ้านจะอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ก็ตามแต่แล้ววันหนึ่งคุณนิคมก็ได้ข่าวว่าแกตายซะแล้วแม่ค้ากล้วยทอดเล่าให้ฟัง ทำไมถึงตายนเป็นอะไรคุณนิคมก็สงสัยถามแม่ค้าก็ได้ความว่าแกพลาดตกจากระเบียงบ้านชั้นสองลงมาเพราะแกไปไล่นกพิราบที่มันมาทํารังแล้วก็นอนบนหลังคาเหนือระเบียงขึ้นไปแกปีนขึ้นไปเอาไม้ไล่มันทําให้มันกลัวก็เกิดพลาดพลั้งร่างลอยละลิ้วลงมากระแทกพื้นซีเมนต์ข้างล่างชีวิตแกก็ดับไปแกหัวลงซะด้วยนี่คอหักอ่าคอหักเลยตายตรงนั้นอะ ไม่ทันได้ส่งโรงพยาบาลนี่คุณนิคมมาคุยกับแม่ค้าก็เลยได้รู้ว่าที่แกชอบดอกจำปีก็เพราะแกเคยอยู่บ้านสวนแล้วก็ปลูกต้นจำปีเอาไว้หน้าบ้านพอลูกไปรับมาอยู่ทาวหาก็ไม่มีที่จะปลูกต้นไม้แกมีความผูกพันกับต้นไม้นี้ก็มาที่บ้านเนี้ยบ้านนี้เขาปลูกจำปีไว้ในกระถางใบใหญ่เบออ้อเร่อเลยตั้งไว้ที่หน้าบ้านหลังจากที่แกตายไปได้สามเดือนลูกสาวของแกไม่อยากอยู่บ้านหลังนั้นแล้ว ก็บอกขายคนที่รู้ว่าบ้านนั้นมีคนตายก็ไม่มีใครกล้าซื้อทั้งที่ก่อนนั้นคนข้างบ้านนะเขาอยากจะได้ซื้อแล้วจะได้ทะลุข้างฝาให้บ้านมันกว้างขวางเป็นสองเท่าคาดหมายกันว่าลูกสาวจะต้องเจอผีพ่อมาหลอกหลอนถึงได้ขายติดป้ายขายก็มีคนมาดูกันหลายคนบางคนรู้จักคนแถวนั้นว่าบ้านมีคนตายก็เปลี่ยนใจไม่ซื้อแต่มีอยู่คนหนึ่งไม่รู้ประวัติบ,บ้านก็ตกลงซื้อ เป็นเมียชาวญี่ปุ่นได้เงินจากสามีซื้อเงินสดซะด้วยโอนกันเป็นที่เรียบร้อยทาสีใหม่เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ทำหลังคาหน้าบ้านเป็นที่จอดรถยนต์พอย้ายเข้าอยู่ก็รู้สึกมันแปลกๆคือมันจะได้กลิ่นดอกจำปีอยู่บ่อยๆกลิ่นนี้อยู่ในบ้านลอยวนเวียนอบอวนบางทีหอมฉุนรุนแรงบางทีก็เบาบางจางอ่อนบ้านนี้อยู่กันสองคนแม่ลูก สามีชาวญี่ปุ่นหลังจากตกแต่งต่อเติมบ้านเสร็จนะเขาก็เดินทางกลับไปประเทศของเขาไม่ได้อยู่ด้วยแต่ก็จะไปไปมามาเป็นช่วงช่วงไม่มีใครพูดถึงกลิ่นดอกจำปีที่อยู่ในบ้านแต่ว่าคนแถวนั้นเขานึกรู้กันแล้วว่าคงจะโดนผีหลอกกันเขาให้แล้วสองแม่ลูกถามก็ไม่มีใครยอมบอกอะไรนอกจากว่าใกล้ๆนี่มีต้นจำปีอยู่สองแม่ลูกก็เดินมาดูต้นไม้นั้น คุณนิคมก็เห็นทั้งคู่ทั้งแม่กับลูกสาววัยราวสามสี่ขวบจุงมือกันมามองมองต้นจำปีในกระถางใหญ่อยู่มาคืนหนึ่งกลิ่นดอกจำปีมันหอมฉุนรุนแรงมากก็พากันมองหาต้นตอของกลิ่นก็ทำให้สองแม่ลูกเห็นชายแก่คนหนึ่งผอมๆมายืนอยู่ที่ระเบียงก็ตกใจกันมากคิดว่าเป็นหัวขโมยส่งเสียงร้องเอะอะให้คนช่วยพอร้องชายแก่คนนั้นก็หายไป สองแม่ลูกก็งงกันมากว่าตะแกก็หายไปทั้งไหนรวดเร็วนักพอข่าวนี้แพร่ออกมาในตอนเช้าก็รู้กันแล้วว่าตะแก่ที่สองแม่ลูกเห็นนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนต้องเป็นผีแน่แต่ก็ปิดปากกันเงียบมันไม่อยากให้แม่ลูกกลัวจนอยู่ไม่ได้อีกหลายคืนต่อมากลิ่นดอกจำปีก็หอมฉุนรุนแรงอีกเหมือนคืนนั้นเมียชาวญี่ปุ่นนั้นก็เห็นตะแก่คนนั้นอีกคราวนี้แกยืนอยู่ข้างๆรถเก๋ง เลือดแดงฉานไปทั้งตัวไหลย้อยลงมาอาบหน้าเหี่ยวเหี่ยวหลอนกรีดร้องให้คนช่วยจนสูดเสียงตะแกรอาบเลือดก็หายแวบไปหลอนถึงกับข่าวอ่อนเป็นลมล้มพับไปพอถึงขั้นจะเป็นจะตายกันอย่างนี้เพื่อนบ้านก็ต้องบอกความจริงให้รู้ว่าบ้านหลังนี้มีประวัติเป็นมาอย่างไรมันไม่สู้ดีนักพอหลอนรู้เท่านั้นก็ปิดบ้านใส่กุญแจไม่อยู่แล้วติดป้ายขายทันที ในราคาค่อนข้างถูกมากเพื่อจะเอาเงินไปซื้อบ้านหลังใหม่แล้วเรา5ห้าเดือนก็ขายได้คนใหม่ก็รู้ว่าบ้านมีคนตายแต่เขาไม่กลัวเขาให้หมอผีมาทําพิธีขับไล่ผีไปก่อนเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในบ้านระเบียงนั้นเขาก็ทําเสียใหม่ให้มันกว้างกว่าเก่าปูกระเบื้องใหม่เอี่ยมทาสีใหม่ทําบุญขึ้นบ้านขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระมาท่านก็ประพรมน้ำมนต์ทั่วบ้านแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นอีกเขาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่สุขสบายดีมาจกนกระทั่งทุกวันนี้นะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของทางสามแพร่งท่านบูฟังทางสามแพร่งเนี่ยมันน่ากลัวนะอ่า,นาคนที่เคยได้ยินแล้วก็ไม่อยากที่จะไปแถวนั้นนะเพราะว่ามีคนเคยพูดว่าตรงนั้น่ะมันจะมีผีเหล่าวิญญาณจะมาชุมนุมกันในวันแรมสิบห้าค่ำหรือที่เขาเรียกกันว่าวันพระสิ้นเดือน โดยเฉพาะช่วงที่ใกล้ค่าหรือว่าที่ตามบ้านนอกเขาเรียกโผล่เพลเข้าใตา้เข้าไฟนั่นก็คือหลังตะวันตกดินไปแล้วความมืดกําลังย่างกลายเข้ามาที่หมู่บ้านเก่าที่คุณสิงโตเคยไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านมีทางสามแพร่งจะกลับบ้านจะออกจากบ้านก็ต้องผ่านทางตรงนี้ละ่ะแล้วก็เลีออกไปถ้าตรงไปก็จะเป็นซอยตัน แล้วทีนี้ตรงนั้นไอ้ตรงทางสามแพร่งนั่นแหละเด็กๆจะชอบไปเล่นกันตอนเย็นๆเ,เพราะว่ามันกว้างกว่าที่อื่นแล้วก็ไม่ค่อยจะมีรถแล่นผ่านมามีบ้างก็ของอเป็นรถข้องคนในซอยก็แล่นไม่เร็วมาชา้ชาๆเพราะว่าที่เล่นกันเจียวจาวอยู่นั่นล้วนแต่เป็นลูกเป็นหลานทั้งนั้นอ่ะ,อะม,มีป้าอยู่คนหนึ่งชื่อประดำผิวแกคล้ำเยอะอยู่มานานแกบอกตรงข้างหลังเนี่ยแต่ก่อนเป็นป่ารกมาก แกชี้มือไปด้านที่บัดนี้เป็นทุ่งนาและป่าหญ้าสูงเด็กตายที่นั่นนะแกชี้ที่ใกล้ๆความรู้สึกมันห่างจากสามแพร่งแค่สักหนึ่งวาเท่านั้นะเ,ออเป็นอะไรตายละครับป้ามันน่ากลัวมากเลยละ่ะนี่นึกแล้วยังเห็นภาพเด็กอยู่เลยตัวเขียวปีหมดเลยทั้งตัวแต่ตาลืมโพลงเลยลิ้นออกมาจุกอยู่ที่ริมริป,ปากอย่างเงี้ยแกทำท่าให้ดูเออแล้วที่ลำคอก็ ไม่ได้มีรอยถูกบีบหรืออะไรเลยนะเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายครับป้าเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักพ่อแม่รักมากทีเดียวลูกคนเดียวด้วยเด็กนี่กว่าจะเกิดมาได้แม่ต้องไปให้หมอช่วยนะเขาทำยังไงป้าไม่รู้อ่ะแต่เขาว่าเสียเงินไปก็ไม่ใช่น้อยทีเดียวบังเอิญว่าพ่อแม่ออกจะมีเงินหน่อยเพราะว่าขายที่ดินได้แล้วก็เลยมาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านแยกออกมาจากครอบครัวพ่อแม่เด็ก เด็กโดนข่มขืนหรือเปล่าครับไม่ใช่รอกไม่มีร่องรอยอะไรเลยหมอเขาก็ตรวจแล้วไม่มีรอยข่มขืนเด็กก็ไม่เล็กแล้วนะตอนนั้นก็น่าจะอายุสักสิบขวบไม่เด็กแล้วละรู้อะไรอะไรแล้วทีนี้อย่างว่านะแหละอย่างที่บอกแรมสิบห้าคำพอดีเลยวันที่เกิดเรื่องร้ายนั่นน่ะป้าเล่าต่อไปว่าตรงทางสามแพร่งนั้นเป็นที่ผีมาชุมนุมกันมีคนเขาเห็นว่าผีมากันหลายตนมายืนกันเป็นกลุ่ม ทีแรกเขาก็นึกว่าเป็นคนมายืนคุยกันเห็นดำดำตะคุ่มตะคุ่มมันใกล้มืดบังเอิญเย็นนั้นฝนมาตกพรำพรำแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขาทําบุญศาสตร์กันด้วยบางบ้านก็มาอยู่ไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่ต่างจังหวัดกันฝนก็ตกพรำพรำก็ไม่มีคนออกมาเดินแต่ว่าลุงคนที่เห็นแกเป็นยามแกเพิ่งกลับมาจากอยู่ยามผ่านมาจะเข้าบ้านก็เห็นคนยืนคุยกันแกก็มอง พวกนั้นก็หันมองแกแกว่าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าผู้ชายมีหลายคนมากกว่าผู้หญิงเสียงคุยกันแต่ฟังไม่รู้เรื่องอเสร็จแล้วแกเหลือไปก็เห็นว่ามีอีกหลายคนก้มกมเงยๆทำอะไรกันอยู่ในป่าถัดจากหัวมุมทางสามแพร่งเข้าไปแกเกือบจะแวะเข้าไปดูพอดีพวกที่ยืนก็พากันมองแกแกก็เลยเปลี่ยนใจไม่มองแล้วเดินจำอ้าวอ้าวเข้าบ้านพรรู้สึกกลัว,กล,วกลัวขึ้นมา ความรู้สึกของแกบอกว่าพวกนั้นเหมือนกันไม่ใช่คนแกรีบเข้าบ้านแล้วก็เรียกเมียมากระซิบบอกเมียก็อยากจะรู้จะโงกมองออกไปดูไม่เห็นใครสักคนหายไปกันหมดแล้วชั่วพริบตาเดียวก็ว่าได้แกก็แปลกใจก็พากันเดินออกไปดูยืนตรงทางสามแพร่งมองไปตามถนนมองทางไหนก็ไม่เห็นทั้งสามทางเมียฉุดแขนผัวรีบชวนเข้าบ้านมันยังไงยังไงบอกไม่ถูกนะพี่กลับเข้าบ้าน ข้าวบ้านแล้วเมียก็ได้พูดว่าพวกนั้นที่เขาเห็นอาจจะไม่ใช่คนอ้าวไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรอ่ะอทั้งทั้งนี้ตัวเองก็รู้ว่าถ้าไม่ใช่คนมันก็ต้องเป็นผีแหละพอหลังจากนั้นแป๊บเดียวพ่อแม่เด็กก็ตามหาลูกกันวุ่นวายแล้วก็ไปเจอกลายเป็นศพในป่าตรงที่ลงุงเห็นพวกนั้นกม้กมๆเงยๆอยู่ก่อนจะจบชีวิตก่อนจบชีวิตเด็กขอตังค์แม่วิ่งออกไปซื้อขนมที่ร้านค้าปากซอยแล้วก็หายไป ป้าดำนะปักใจเชื่อว่าเด็กหญิงหน้าสงสารนะ่ะตายเพราะผีพวกนั้นทําคนอื่นก็เชื่ออย่างเดียวกแก่พ่อแม่เด็กก็ทนอยู่แถวนั้นไม่ได้เพราะผ่านตรงนั้นทีไรก็คิดถึงลูกสาวก็เลยย้ายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นเรื่องสุดท้ายนี่เกิดตอนบ่าย,ายแดดร้อนเชียวมันเป็นหน้าแง้งลมแรงกำลังโชยอ่อน ยายคนหนึ่งคุณประชาะก็รู้จักแกดีอายุ74แล้วหูไม่เคยดีตาก็ไม่เคยดีแกชื่อยายหนูผิวแกขาวเจาะเขาว่าพ่อแกเป็นลูกจีนอลูกครึ่งไทยแต่ว่าเป็นคนจีนที่ไม่รวยอะอยู่บ้านนอกยายหนูแกก็ได้เชื้อผิวขาวมาจากพ่อหน้าตาแกเมื่อเป็นสาวก็ส,ว,กสวยมากเจาะตามบ้านนอกจะหาสาวสาวผิวขาวอย่างแกยากหนุมน่มๆก็ชอบกันเยอะเรียกว่าหนุมน่มๆแย่งกันแล่า แต่ตอนนี้แกก็แก่ซะแล้วเหมือนต้นไม้อยู่ชายฝั่งใกล้จะล้มลงคลองอ่ะยายหนูอยู่บ้านลูกหลานไปทำงานกันหมดแกหิ้วถังน้ำพลาสติกสีดำใบหนึ่งไม้แขวนเสื้อสองสามอันอยู่ในถังไม้เท้าก็ขำยันไปขยโยขยเยกไปที่ชายคลองมันมีสะพานแกไปซักผ้าเสื้อผ้านั่นก็ของแกแหละแกซักเองไม่ไม่ให้คนอื่นทำเพื่อนบ้านเขาเห็นภาพอย่างนี้เกือบทุกวัน พอซักแล้วแกก็จะนํานไปตากที่ราวตากผ้าในบ้านใกล้ๆต้นละมุดน้ํำหยดติง๋งติงจากผ้าเปียกๆที่แกซักแล้วที่จริงเขาไม่ให้แกมาซักที่ลําคลองลูกสาวคนเล็กแกก็บอกเอาไว้แล้วแต่แกเป็นคนประหยัดกินน้อยใช้น้อยแกบอกว่าซักน้ําประปามันก็ต้องเสียเงินมาน้ำมันน้ําต้องซื้อเขาคนอย่างแกไม่เคยซื้อน้ําเกิดมามีน้ําคลองซักลางน้ําฝนก็รองเอาไว้กิน แต่เดี๋ยวนี้น้ําต้องซื้อน้ําฝนก็รองกินไม่ได้มันไม่สะอาดน้ําคลองก็ใช้ไม่ได้มันสกรปรกคนเขาเอาขยะไปทิ้งในคลองแต่แกก็ยังใช้น้ําคลองนอกจากซักผ้าแล้วแกก็ยังอาบเพราะอาบก็คันเนี่ยเนื้อตัวเป็นเม็ดผื่นลูกก็รู้ว่าแกไปอาบน้ําคลองเขาก็ดูเอาหาว่าแกดือ้อรั้นแต่ว่าต่อไปนี้พวกเขาบน่นแกก็ไม่ได้ยินแล้วแกแกก็ไม่ต้องทําให้เขาบน่นเพราะว่าบ่ายวันเนี้ย แกหายไปราวกับล่องหนหายตัวได้ที่นี้ลูกหลานกลับมาจากทำงานตอนเย็นแสงแดดหายไปจากฟากฟ้าแล้วเขาไม่เจอแกก็ออกตามหาแกกันยกใหญ่เรียกหาถามหากับเพื่อนบ้านมีคนหนึ่งเห็นว่าตอนบ่ายๆแกหิว้วถังน้าไปซักผ้าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจว่าแกกลับขึ้นมาจากชายคลองแล้วหรือย,ยังไม่ว่าถังน้ำหรือผ้าก็ไ่ได้อยู่ที่สะพานเขาก็เลยไม่ได้ลงงมหา เขาสงสัยกันว่าแกน่าจะเดินไปที่ไหนสักแห่งถามร้านค้าว่าแกไปซื้อของบ้างไหมเขาก็บอกเปล่าแม่ค้าสายหน้าแกก็ไม่ค่อยซื้อของด้วยแกเป็นคนอดออมถนอมเงินทองอย่างที่ว่านั่นแหละคืนนั้นตามหาไม่เจอก็หยุดตามเพราะไม่รู้จะไปตามที่ไหนพอเช้าเด็กข้างบ้านยายหนูเด็กคนนี้อายุสี่ขวบและอยู่โรงเรียนอนุบาลตื่นเช้าเขาก็บอกแม่ของเขาว่าแม่ครับยายหนูอยู่ใต้สะพาน แม่ของเด็กก็ตกใจว่าลูกเอาอะไรมาพูดก็ดุไม่ให้พูดแต่เด็กก็พูดซ้ำๆอีกว่ายายหนูอยู่ใต้สะพานแม่เด็กไม่อยากให้ลูกพูดแต่ก็อดไม่ได้ที่จะถามมารู้ได้ยังไงเด็กก็บอกว่าเขาเห็นเห็นที่ไหนเขาฝันว่างั้นแม่เด็กก็เลยบอกลูกสาวยายหนูเขาก็รีบไปดูกันที่ใต้สะพานไปเห็นศพยายหนูลอยน้ําอยู่ใต้สะพานจริงๆพอลงไปนํำศพขึ้นมาเขาพบถังน้ำเสื้อผ้าไม้แขวนเสือ้อจมอยู่ในน้ำ แกคงจะพลาดตกสะพานลงไปหรืออาจจะเป็นลมวูบหล่นน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนตายนียายหนูเก็บเงินไว้ไม่เคยบอกใครแกตายแล้วแกก็เข้าฝันบอกลูกสาวเงินอยู่ในกระป๋องนมเก็บไว้ตรงซอกเสาอก็หาดูเจอกระป๋องในซอกเสาจริงๆมีผ้าเก่าๆปิดบังไว้ใกล้ๆกับที่แกนอนทุกคืนนะ่ะก็หยิบออกมาในกระป๋องเก่าๆสนิมเคระนั้นมีห่อผ้าล้วงออกมาคลี่ออกดู ก็เห็นมีเงินทั้งแบงค์ทั้งเหรียญประมาณสักพันหนึ่งลูกก็เลยเก็บเงินนั้นเอาไว้ซื้อของใส่บาตรกรวดน้ำไปให้แกเด็กชายข้างบ้านที่ฝันว่าแกอยู่ใต้สะพานเขาก็ฝันเห็นแกอีกยายหนูพาเขาไปเที่ยวยังที่แห่งหนึ่งเขาได้ไปเห็นบ้านหลังหนึ่งหลังเล็กๆหลังคามุงกระเบื้องมีข้าวของไม่มากมีของกินนิดหน่อยไม่เยอะยายหนูก็บอกกับเขาว่านั่นคือบ้านหลังใหม่ของแก เด็กชายก็เล่าให้แม่ฟังแม่ได้ยินก็ตกใจกลัวลูกจะเป็นอะไรไปเพราะผีพาไปเที่ยวความหวาดกลัวทําให้ต้องรีบพาลูกชายไปทําบุญถวายสังฆทานกรวดน้ําไปให้วิญญาณยายหนูบอกเล่าขอร้องแกอย่าได้ทําอะไรลูกนางเลยบ้านใหม่ของยายหนูมีข้าวของน้อยเพราะแกไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานเพราะแกก็ไม่ค่อยจะมีกินเพิ่งจะมาสบายเมื่อลูกๆเติบโตหากินได้เองก่อนน้นแกลําบากลําบนมาก สมบัติเก่าไม่มีก็อย่างนี้แหละต้องช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงตัวเองผัวของแกก็ตายตั้งแต่ลูกคนเล็กยังเด็กๆอยู่ยังไงเซ่ย,ยหนูก็ไปสบายแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณน้องแกไปสู่ยังที่ดีงามสุขสงบเถอะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ